ซ้ายมือเนี่ยตรงริมฝั่งตรงนั้นน่ะเป็นที่เผาศพเยอะมากวันละประมาณ20ศพขึ้นตรงนี้ที่เรียกว่าเป็นที่ถวายบิณฑ์คำว่าบิณฑ์ก็คือให้อาหารแล้วก็ซ้ายมือตรงนี้ก็คือที่อยู่ของขยากัสสปะนาทีกัสสปะอุรุเวลากัสสปะไปซ้ายมือฮะนี่แหละคือแม่น้ำตรงนี้ก็เรียกว่าแม่น้ำเนรัญชราบวกโมหณีแปลเป็นใหม่ว่าแม่น้ำสะพานพันกุพาละกุตรงนี้ฮะเป็นแม่น้ำสำคัญมากที่มีคนมาลอยบาปเยอะเพราะเป็นสถานวิษณุปาฏในภูเขาลูกนี้เรียกอีกทีว่าพรหมโยนีโยมรู้จักพรหมไหมรู้จักโยนีไหมไม่รู้จักเนาะถ้าเป็นไม่รู้เนาะใช่ไหม